ดีครับนะฮะมันอยู่กับไมค์ครับอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับว้าวตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่จะมืดยังเดือดพาร์ทที่อยู่ไหนพาร์ทที่อยู่ไหนอ้ออยู่นี่ใกล้ตกเย็นแล้วนี่หว่าอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวทำอะไรได้บ้างอันนี้ผมเพิ่งไปรู้มานะฮะมันสามารถทำเป็นไม้สติ๊กได้นะครับไม้ไผ่เราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำการกลับบ้านไปเอาของแล้วย้ายมาอยู่นี่นะขยายบ้านอีกหน่อยดีกว่านะให้มันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวอนาคตนะผมอาจจะทำเป็นฟาร์มแล้วก็พวกที่ปั๊มต่างๆด้วยนะครับผมก็มีความฝันว่าเดี๋ยวจะลงดันแล้วไปหาพวกแบบสปาร์มอนสเตอร์ปั๊มเลเวลนะฮะก็ตอนนี้นะฮะใครที่รอเสื้ออยู่นะครับก็ต้องบอกว่าใกล้มาถึงแล้วนะครับนี่อันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับไอตัวนี้นะฮะมันยังเป็นตัวแค่เป็นตัวเบต้าอยู่นะครับเอาเป็นว่ายังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวต้องรออีกหน่อยนึงนะฮะนี่มันเป็นแค่ผมได้ตัวอย่างมาดูก่อนนะครับก็อาจจะมีการปรับเรื่องราคานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่ผมเปิดขายช่วงแรกเนี่ยมีคนบอกว่าราคามันสูงเกินไปนะฮะผมก็เลยค่อนข้างเห็นใจนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะปรับลดราคานะส่วนใครที่สั่งแล้วกดพรีออเดอร์ไปแล้วนะที่จ่ายมาจำไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงก็แค่ตอนท้ายที่แบบว่าจะต้องจ่ายสินค้าเพื่อรับเนี่ยก็จะราคาถูกลงนะฮะก็จะจ่ายน้อยลงนะครับอันนี้คือผมคิดมาดีแล้วนะว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าจะได้ราคาถูกลงนะเผื่อน้องๆตัดสินใจซื้อใหม่ได้นะจะมืดแล้วนอนได้ยังเดี๋ยวเรานอนตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเริ่มภารกิจเลยค่อนข้างกว้างมากแล้วนะฮะนอนสักตรงนึงเตรียมตัวก่อนว้าไม้หมดนอนโอเคเดี๋ยวเราทำการหาไม้ก่อนไปบ้านเก่าดีกว่าเสียงอะไรอ่ะช่างมันก่อนนะฮะคือเสียงอะไรไม่รู้มีแมวดำแสดงว่าแถวนี้มีบ้านแม่มดป่ะเนี่ยผมลองไปดูก่อนแถวนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยผมว่านี่มันคือหมู่บ้านนะฮะอ๋อมันใกล้นิดเดียวเองนะฮะหมู่บ้านนี่หมู่บ้านใหม่หรือหมู่บ้านไหนเนี่ยเราเคยมายังหมู่บ้านใหม่ป่ะเนี่ยแล้วทำไมมันบั๊กเงี้ยอ๋อเราเคยมาแล้วทางกลับบ้านอยู่แถวนี้อันนี้เราสามารถเอามาใส่เป็นปุ๋ยป่ะอันนี้ออกมาต้นไม้มาใส่มันจะได้เป็นไอตัวอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เลยนี่ได้ได้เป็นโบนเมลนะเราก็จะได้เป็นโบนเมลมาใช่ได้นะฮะวางไว้ที่เดิมนี่นะโบนเมลก็จะสามารถทำให้ข้าวโตเร็วนะแล้วก็มาเดี๋ยวนะมันสามารถเอาเมล็ดพันธุ์อะไรมาใส่ได้ปะเอาอะไรใส่ได้บ้างเอาไม่ได้เอาหิวตอนนี้หิวมากโอเคเอ้าซอมเดี๋ยวเราหาทางกลับบ้านแป๊บนึงนะมันอยู่ที่ใดนู่นอยู่นู่นนะบ้านเราโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วเราลืมมาเก็บของแย่จริงๆโอ้แมปไม่โหลดว้าวเรามาถึงแล้วนะฮะตรงนี้โอเคเมลอนก็เดี๋ยวเราค่อยเก็บแล้วกันเพราะมันมีเยอะมากนะว้าวโอเคเจอแล้วนะฮะ
เดี๋ยวเราเอาของที่จำเป็นไปด้วยนะเตียงนอนเอาไปหน่อยก็ได้ส่วนไอ้ตัวนี้นะฮะก็มีอะไรที่จำเป็นบ้างบันไดไม้มีอะไรที่จำเป็นก็น่าจะหมดแล้วนะฮะแตงโมวัดเราต้องการแตงโมพลาสติกทิ้งไปไม่เอา no นี่แหละแตงโมโอเคตอนนี้เอาต้นไผ่ไปหน่อยดีกว่าโอเคต้นไผ่มันครับยังไงนะอ๋อนี่วางเรียง2อันก็ได้เป็นตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกลับบ้านนะฮะมีหลายคนบอกให้ผมแบบอัดยาวๆนะฮะผมบอกว่าบอกเลยนะไม่น่าจะไหวนะฮะถ้าแบบอัดยาวๆไม่น่ามีเวลาขนาดนั้นนะฮะตัว NPC เวอร์ชั่นใหม่นะฮะก็จะมีแบบว่าการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่น NPC ตัวนี้นะฮะก็จะเป็น NPC ที่แบบว่าไม่ได้ทำงานนะฮะก็เวลาเราคลิกขวาที่มันก็สายหัวบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรให้หรอกอะไรอย่างงี้นะแต่ว่า NPC ที่เป็นพวกแบบว่า NPC ทำงานนะฮะก็จะมีแบบเป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋าเก็บแล้วก็แบบคลิกขวาสามารถแลกอะไรได้แค่นั้นนะฮะประมาณนี้โอเคแต่เราจะแยกคัดสรรก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นสำหรับบล็อกนะฮะบล็อกไม้นะฮะต้องใช้แล้วแหละเผาทิ้งได้ไหมมาทำแบบเป็นอาหารได้เลยป่ะทำได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะสามารถเอาพวกวัตถุดิบไม้มาเผาได้หมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปตามหาแพนด้าแล้วก็ไปเอาพวกต้นไผ่มาเยอะๆนะฮะเพื่อเป็นทรัพยากรนะครับเราจะยังไม่ตกแต่งบ้านอะไรเท่าไหร่นะผมยังขี้เกียจอยู่ลืมเอาอาหารมาตอนเอาไปให้หมดครับจิ้มเมลอนผมไม่ได้จะเอามากินเท่าไหร่นะผมเอาไปใช้พวกแร่ของจาก NPC นะฮะไปป่าเดียวไปป่าไผ่เดียวนะตอนนี้เหมือนยังไม่มีอะไรมากคนนี้มีอะไรไหมมีข้าวนะฮะช่างมันแล้วกันอ้อเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไปหน่อยเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มไอ้นี่นะฮะเขาเรียกว่าฟักทองฟาร์มฟักทองหน่อยนะโอเคส่วนม้าเดี๋ยวค่อยไปสนใจมันแล้วกันนะผมยังไม่เลี้ยงม้าอะไรมากเดี๋ยวค่อยว้าวแซลมอนเดี๋ยวนี้กินแซลมอนแล้วกันนะไข่ไก่เจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะทำฟาร์มนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอหาทรัพยากรพวกแบบว่าไม้อะไรก่อนอ้าวหิวมากแล้วนี่ว่ะเราวิ่งทั้งนี่เลยโอเคลุยต่อครับเสียงอันนี้อีกแล้วคือเสียงอะไรผมไม่รู้นะมันคือเสียงอะไรไม่รู้นะแต่น่ากลัวมากไม่เอาน่ากลัวมากต้องมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าผมลืมไปนี่อีกแล้วลืมเดี๋ยวถ้าเราเดินทางไกลขนาดนี้ผมว่าค่าขนแก่และคราฟเตียงไปชั่วคราวก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดเอานะฮะน่ากลัวโอเคได้ซ้ำนี้ได้โอเคครับตอนนี้เราปลอดภัยแล้วก็มีทอร์ชผมหาทอร์ชเพิ่มหน่อยไปหาหมีแพนด้ากันโอเคเราไปหาหมีแพนด้ากันถ้าอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวอนาคตน่าจะมาทำอะไรตรงนี้หน่อยเป็นแบบว่าออนเซนอะไรออนเซนธรรมชาติว้าใช่เปล่าเจอแล้ว
ั่นคือหมีแพนด้าครับเจอแล้วครับว้าวสกิลดิตันก็มาด้วยนะโอ้โอ้ทำไมซอมบี้มันตรงนี้มันเยอะจังนี่คือเสียงมันนะฮะตามมาตามมาอ้าวให้มันกินยังไงผมเคยเห็นแอนิเมชันแบบมันกินอยู่อะกินดิกินดิโถอ้าวกินแล้วกินกินเอ้าอะไรอะกินกินผมหาอีกตัวแล้วผสมพันธุ์มันดีกว่าเดี๋ยวผมต้องหามันนะอีกสักตัวเราหลุดเขตมาอยู่เขตนี้ได้ยังไงกันเชียวนั่นใช่ไหมนั่นใช่ไหมใช่แล้วแหละนะอีกตัวหนึ่งอ่ะน่าจะใช่นะอีกตัวหนึ่งไหมนะนี่ฮะอีกตัวหนึ่งโอเคผมเจอละตามมานี่ตามมานี่เอาไปกันเอาไปกันเอาไปกันตามมา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 ที่เราต้องเคลียร์ทางหมีมันช้าช้าเฮ้ยมันมีหลายตัวดิอุ้ยเฮ้ยเอ้ามันคลอดลูกแล้วเหรอตัว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 ว้าน่ารักมากน่ารักมากเมื่อกี้มันมีลูกได้ยังไงและอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่นี่กำลังกินไผ่อยู่จะมืดแล้วอ่ะโหไอ้ตัวนี้มันแบบมันขึ้นมันยากอ่ะสล็อตไปเนี่ยมาครับสร้างไหมครับสร้างสล็อตมันเลยมาตัวเมียเฮ้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 ยกลายเป็นว่ามันทำร้ายผมแล้วได้ยังไงได้อย่างไรกันหรือผมเผลอผสมพันธุ์มันผิดอ่ะใช่เหรอเอ้ยมีแพนด้ามันกัดได้ด้วยเหรอหรือมันมีตัวเมียตัวเดียวมันเลยแย่งกันเลยต่อยกันน่ากลัวแล้วนะกินไป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 กูไม่อยู่แล้วไปแล้วโอ้ยเราก็หวังดีเสียงอะไรเสียงอะไรทำไมมันน่ากลัวกระเจียวเฮ้ยทำไมมีเสียงซอมบี้วะมีเสียงซอมบี้วะตกใจเคกลับบ้านแต่งเติมบ้านต่อบีดรูทนะฮะลูกบีดรูทข้าวเมื่อกี้ได้ข้าวหรือเปล่าอ้าวได้แค่เป็นนี่ข้าวมันยังไม่โตนี่หว่าทำไมเสียงซอมบี้วะเฮ้ยทำไมเศษซอมบี้มันเยอะจังวะต้องมีแถวนี้แน่เลยซอมบี้
่าตามอ้ายมาเฮ้ยแล้วทำไมน้ำมันเป็นใจอี้นี่เดี๋ยวนะบั๊กอ่ะมันเป็นอย่างไงนอนผมขอนอนได้ไหมเอ้ากูก็มีเตียงโทษทีโทษทีที่ผูกนอนท่านนอนไปท่านนอนท่านนอนเออนอนนอนแม่จูจีกันเลยนอนด้วยกันเฉยเลยโอเคอ้าวสวัสดีท่านตื่นมาทำงานเดี๋ยวผมขอเตียงสีท่านชอบสีนี้มากเลยโอเคเดี๋ยวเราว่าจะไปทำฟาร์มกันต่อเลยนะฮะดูว้าวแครอทโตต้องมีอะไรตรงเนี้ยผมกบๆมันก่อนโอเคของมันเต็มตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเอาของไม่จำเป็นออกไปก่อนแครอทแครอทก็จำเป็นอยู่ตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้แครอทโกเลมมามาเตอร์ฟักก็เหมืองเป็นแบบมาเตอร์ฟักก็เหมืองเลยมันแบบคิปเปอร์มันมาแล้วทำอะไรฉันไม่ได้ในเกิดรู้ฉันเดินเร็วกว่าฉันเดินเร็วกว่าในอีกเด้อว้าวต้องเอาปลาแซลมอนปลาแซลมอนปลาแซลมอนเฮ้ยมันมีดอกไม้เหี่ยวด้วยอ่ะอ๋อไม่ใช่มันเป็นลูกแถวบ้านเรานี่เหมือนเยอะนะกบไปก่อนกบไปก่อนเดี๋ยวไม่ปลอดภัยบ้านแสนสุขจะเป็นบ้านที่แบบมีแต่ซอมบี้ไม่เอากบไปก่อนครับไม่เอานะกูมาสร้างบ้านถูกที่หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนเดี๋ยวเราต้องสร้างเจ้าตัวกล่องใหม่อีกแล้วสินะโอเคก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกน่าจะทำฟาร์มอะไรอย่างงี้ดีกว่าพวกอาหารโอเคส่วนอันนี้เป็นฐานเนาะแล้วกันนะเพิ่งเที่ยงโอเคงั้นเรามีเวลาในการแต่งเติมบ้านอยู่นะโอเคเราทำเป็นฟาร์มด้านบนได้กันตรงนี้ อะไรมันจะพังแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขุดทำไม้อย่างอื่นให้มันสวยขึ้นเดี๋ยวทางหน้าบ้านจะได้น่าสนใจโอเคหมูเพิ่งเข้ามาได้ยังไงอ๋อมันห่าง1บล็อก
คุณเลยเข้ามาได้สินะโอเคเดี๋ยวเราหาทรายแล้วก็ทำการเผาก่อนพังไปแล้วอะเดี๋ยวเราต้องทำทางขึ้นดีๆแล้วนะเพราะว่าอยู่ไปนานๆนี่ขึ้นลำบากนี่น่าจะด้วยดีเอานะตอนท้ายกระจกมันอัปเดตใหม่นะคือมันให้มันดูใสขึ้นนะหมูมันออกไปยังออกไปแล้วนี่นะมันดูแบบมันไม่มีแบบจุดๆเยอะนะฮะมันเลยดูสวยขึ้นนะจบซะแล้วอ้าวเมื่อกี้ลืมเอาทรายมาเยอะๆโหขาดแคลนเลยปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมว่าผมต้องหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำทางเดินดีๆหน่อยแล้วเราว่าเดี๋ยวนะคราฟขวานไปตัดไม้เยอะเลยดีกว่าโอเคบ้านในบ้านก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่นะฮะตอนนี้อย่าตอนนี้มีที่ยิงธนูแล้วนะฮะแคมป์ไฟนี่น่าสนนะเดี๋ยวผมลองครับดูก่อนแคมป์ไฟมันสวยอ่ะต้องมีไม้ดดเป็นไม้สดไม้ดดเลยไม้สดผมไปตัดไม้ล้วนๆเลยกันนะตัดให้แบบเยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะทำสะพานข้ามตรงนี้กันนะฮะแต่ว่าน่าจะคลิปหน้าคลิปนี้ไม่น่าจะทันเพราะอันนี้ก็เล่นมา1ชั่วโมงกว่าแล้วต้องการไฟเยอะเฮ้ยสกิลอยู่ไหนวะเจออะไรครับมาดิครับมาดิครับมาดิถึงฆ่ามอนสเตอร์ครั้งแรกกี่ตัวครับ8ตัว
เฮ้ยมีหินไหมขอหินด้วยข้านึงต้องทุบบ้านตัวเองชื่ออะไรวะสโมเกอร์คืออะไรกันสโมเกอร์โอเคแล้วเราลองคราฟดูชื่ออะไรคืออะไรวะฟังตรงไหนไข่ต้มไม่ได้เอาของไม่ดิบเอาของอ่ะปลาต้มปลาอ๋อมันมีควันออกมาไปนอนซอมบี้นอนก่อนอ๋อมันสวยขึ้นนะสวยขึ้นเองโอเครู้แล้วอ๋อลองนี้คืออะไรอ่ะลองนี้อ๋อมันคือโคมไฟว้าวสวยเลยนะฮะเดี๋ยวลองอย่างไรครับได้อันนี้เป็นกล่องไม้นะฮะอ๋อมันสามารถใส่ของได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะการหาเสบียงคร่าวๆก็ดำเนินการไปที่เรียบร้อยพอตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปใหม่อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ